ตัวมาดีถามว่าพี่มีการเตรียมตัวอะไรบ้างครับสำหรับในส่วนของการรักษาแชมป์ของพี่ย้อนไปสนามที่แล้วที่ผมชนะใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าผมโชคดีเพราะว่ารถช่างอ่ะแรงจริงโอ้โหอันนี้คือยอมรับเลยครับว่ารถช่างอ่ะแรงจริงผมบอกเลยนะครับว่าสนามเนี้ยครับพี่ๆครับระวังจะร้องไห้กลับบ้านนะฮะอุ้ยเพราะผมอ่ะของจริงพี่จะตอกมาตะปูอีกรอบนึงเหรอครับครับผมปิดตำนานดับเบิ้ลแชมป์ก็คือผมบอกแล้วว่ามันถึงเวลาก็คือมันถึงเวลาครับนี่ใช่ฮะนะฮะแล้วมีอะไรจะบอกกับกองเชียร์หน่อยครับครับผมยังไงผมก็ชนะแน่นอนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคไม่สัมภาษณ์เยอะครับเดี๋ยวนักแข่งจะหมดแรงก่อนนะครับโอเคพร้อมครับ3ใน5พี่ดอนครับเห็นเขาบอกว่าแข่งเสร็จแล้วมีแจกของด้วยแจกของฉะนั้นใครที่อยู่บนอัศจรรย์ขยับเข้ามาครับรับของจากเบอร์บี้เดอะสกาแล้วก็มอสจัสเมโอครับเอาละแข่งในระบบ3ใน3ใน5เมื่อกี้2ใน3วันนี้3ใน5เอาละครับมอสจัสเมโอบี้เดอะสกาพี่บี้ฮะเดี๋ยวแข่งเสร็จนะขออนุญาตพี่บี้ถ่ายรูปคู่เมลายรัชดาให้ผมนิดนึงนั่งอยู่บนโน้นครับอัศจรรย์หน้าโคตรเหมือนเลยชิบหายพี่เสือดุสิตมาเมื่อกี้มาไหมมาโอ้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะเพื่อนมานั่งอยู่บนอัศจรรย์เมื่อกี้เสือดุสิตคู่นี้ก็ไม่ต้องบอกกติกาอะไรกันมากนะเพราะว่าเคยแข่งมาก่อนอยู่แล้วนะครับมั่นใจไหมครับกับสามีต้องเรียกว่าแฟนต้องเรียกว่าแฟนมั่นใจเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยพี่เจอพี่ก็เต็มร้อยเหมือนกันเต็มร้อยแต่งตัวนึกว่าไปดำน้ำไม่ใช่เขาเป็นชุดซับเหงื่อพี่เอ้ยเขาเรียกว่าลู่ลมเอาอีกแล้วเนี่ยพี่เอาอีกแล้วไม่ใช่กูนึกว่ามึงมาจากก่อเตาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของบี้เดอะสกาครับกับการออกตัวเวอร์ชั่นใหม่ใช่เอ้ยดีขึ้นมาแล้วในระยะ402เมตรรู้สึกว่าจะมีความคุ้นชินกับรถมากขึ้นนะสำหรับพี่บี้แล้วเทคออกตัวได้ดีด้วยครับยังไม่หนำใจยังไม่หนำใจขออนุญาตเปิดหน้าอีกสักหนึ่งรอบพอครับให้รอบสุดท้ายครับให้รอบสุดท้ายครับเข้าไปได้เลยครับบล็อกรถด้วยพอนะพอเข้าไปเข้าไปโอ้โหเข้าไฟได้เลยครับพอแล้วฮะน้ำมันหมดดีซ้อมกันไปซ้อมกันมาสายชิวครับลันแรกอยู่ไหนพี่บี้นี่ครับนี่เอเลยครับเอเมื่อสนามที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักมอสเอาชนะไปอย่างวุ่นวิ่งสนามนี้บี้เดอะสกาจะตามมาแก้มือได้หรือไม่ครับพ่อแม่พี่น้องรันแรกครับแท็ก A ครับพี่บี้ซ้อมวันนี้ซ้อมอีกเหรอซ้อม2ดวงไป2ดวงเดี๋ยวครับพี่บียังไม่พร้อมครับยังซ้อมอีกพี่บียังไม่พร้อมนะครับอันนี้ซ้อมนะเฮ้ยพี่เตะเกียร์ก่อนว่ะอุ้ยเอาเรียบร้อยครับพี่เดอสกาครับเอาเรื่องอันนี้ซ้อมอันนี้ใจเย็นอันนี้ซ้อมใจเย็นพี่เตะเกียร์4ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังจากเสียงอันนี้ซ้อมนะยังไม่ได้มีผลการแข่งขันนะครับอันนี้ซ้อมหน่อย
ฝั่งไหนฝั่งไหนบี้เดอะสกาหรือบอสจัดไมโอน้อยว่ามาเลยฝั่งที่บี้ก็พี่ฝั่งขวาก็น้องต้องโถผมนึกว่าใครคุณมนตรีแข่งคู่เลยอุ้ยไม่ถ้าเกิดเพราะว่าที่เดินมาถามเพราะว่าสายชิลบอกผมไม่ชอบหน้าสายชิลผมอยู่จัดไมโอโอเคโอเคเมื่อกี้โดนนะเอาละฮะของจริงแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเชิญเลยครับพอก่อนฮะไม่มีการซ้อมแล้วนะฮะรอเข้าไฟอย่างเดียวแล้วนะฮะซ้อมกันไปพอสมควรแล้วนะฮะมอสฮะถ้ามอสพร้อมแล้วเชิญครับพี่บี้ฮะรอบนี้เอาจริงแล้วนะแจ้งด้วยนะฮะเอาจริงแล้วนะครับการเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้พี่เมย์เนียนมากครับเมย์ลายรัชดาครับใจโคตรถึงครับให้เมียถ่ายตัวเองนั่งข้างพิตตี้เขาเอาคอนเทนต์เขาบอกว่าคอนเทนต์เอาคอนเทนต์คู่นี้ครับบี้เดอะสกากับบอสจันไมโอรันแรกครับบี้เดอะสกาดูจากหน้าจอมอนิเตอร์แล้วยังนำบอสจันไมโออยู่แล้วก็บี้เดอะสกาครับรันแรกรันแรกเดี๋ยวจะโดนฝั่งนี้เตะเอาเฮ้ย DJT ผมบอกให้นะว่าครับตั้งแต่แข่งมา2คู่เนี่ยครับพี่พี่สังเกตนะว่าถ้าเกิดไอ้แบงก์กอลัมอยู่ฝั่งไหนเนี่ยชิบหายทั้งนั้นไอ้เป็นไงโดนดิไอ้แบงก์กอลัมอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งน้องแพเป็นไงโดนแล้วตอนนี้โอมสายชิลกูเอาตังไปโอนให้คนเวียดนามทิพย์หายแล้วแบบนี้เอาโดนดิครับโอ้ดูในจอปอดโดนดิครับมอสตัดไฟก่อนครับ 6.9 กับ 7.2 มอสยังนำอยู่ครับแบบนี้ชิบหายแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยครับโดนครับโดนเอาตังค์ไปคืนเมลายเอาตังค์ไปคืนเมลายถ้าเป็นอย่างนี้บี้เดอะสกาเรียกว่าหลับไฟนะผมบอกแบบนี้ถ้าเป็นภาษารถเชงรถแข่งเนี่ยครับว่าหลับไฟมึงมาจ่ายเลยไอ้เหี้ยคนดูเยอะแยะมาอย่าอายเขาจ่ายๆเมื่อกี้รับแล้วมาโนวาลุป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 โนกูดโนกูดน้อยน้อยพี่เมย์ยืมไม้โน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 วาลุปโนกูดโนกูดซิดดาวผีซิดดาWelcome to Thailand โอเค Are you ready? What a a เอาครับเอาครับ3ใน5นะครับตอนนี้เสมอกัน 1-1 เดอะสกาหรือบอสจัสไมโอเมลายเขาเชียร์ฝั่งไหนฝั่งนี้เหรออ๋อ
าไปครับอ้าวเรียบร้อยครับฟาวไปเรื่องได้ดีครับได้ครับพี่เจี๊ยบ 2-1 ครับเอาละครับถ้าบอสจัสไมโอชนะอีก1รอบลิเกเลิกครับเอาครับเปลี่ยนฝั่งครับพี่ๆนะฮะเมื่อกี้รถไหลครับเน้นนะเน้นเขาเรียกว่าใช้คัทนิดเดียวนะครับพอใช้คัทนิดเดียวแล้วรถมันเกิดอาการไหลแล้วนักแข่งเนี่ยพี่ๆเขาไม่ได้เป็นนักแข่งมืออาชีพนะครับใช่เขาเอารถไม่ได้เออฟาวนิดเดียวนะครับก็ถือว่าพี่เขาเก่งแล้วครับสุดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอบอีกผลถ้าบอสจัดไมเอลชนะอีกหนึ่งรันจบเลยนะครับเดือดสกานำรถเข้าเส้นชัยในการตอบมีรอบที่5ต้องบอกแบบนี้รอสักครู่นะพี่บีรอน้องมอสกลับมาก่อนนะสักครู่นะถือว่ามอสแชมเปออนเนี่ยถือว่าแก้เกมอย่างดีนะเข้าไฟเลยฮะเข้าไฟเลยฮะพี่บีครับสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทรถแล้วครับกำลังใจจากทุกคนสำคัญครับขอเสียงให้พี่เดสก้าด้วยเร็วรอบนี้รอบที่4ครับคะแนนตอนนี้มอสชัดไปอ้อนนำอยู่ 2-1 ครับถ้ารอบนี้มอสชัดไปอ้อชนะทุกอย่างจบครับแต่ถ้าพี่เดสก้าชนะจะตีตื้นมาเป็น2-2ครับพ่อแม่พี่น้องเอาละแบบนี้ถือว่าสูสีเลยครับในรันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องบอจันไมอ้อยังนำอยู่ครึ่งลำรถในระยะทาง402เมตรจะเอหรือบีบีเดสกาหรือมอสชัดไปเอาแล้วก็เรียบร้อยครับบีเดสกาครับเดสกาตีเสมอได้แล้วฮะ2-2เอาแล้วครับรันสุดท้ายเป็นรันตัดสินครับพี่โน้ตโอ้โหอู้พี่แม่งโคตรบีบอ่ะชั้นต้นแล้วอู่ทอแล้วต้นมาถึงดีกามอสอย่างที่พี่บอกแม่งขึ้นครึ่งลำอ่ะโอ้สุดนี่แหละผมบอกอย่างที่บอกเลยฮะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับพี่แล้วมอสออกตัวดีกว่านะนำไปครึ่งลำแต่ที่แพ้เพราะว่าไอ้แบงค์ไปยืนอยู่เลนนี้พี่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกว่าพี่บีเดอร์สกาเนี่ยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับบอกแบบนี้นะฮะมั่นมานะพยายามเพราะฉะนั้นนะมีถึงรอบสุดท้ายมีถึงรอบที่5พี่ทีพี่มีคนจะมาเทนบี้เดอะสกาด้วยโบนัสอันน่ะ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 เดินมาอันน่ะไม่มึงนี่มึงไปเทนอินโดไปกูยอกสุดสัปดาห์วันเกิดด้วยนะเอามาแชลฮะมาแชลฮะเฮ้ยเอาละฮะพี่โน้ตพี่โน้ตดูในจอถ้าอาการแบบนี้
บันเทิงแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ยน้ำมันหมดเปล่าต้องยันกลับมาแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องให้ทีมงานอัปเดตข้อมูลอีกทีนึงครับแบงค์คอลัมน์เลี้ยงข้าวในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งครับกับศึกยามาฮ่าฟินที่บุรีรัมย์พันเมตรตรงนี้ครับขอเรียนเชิญบี้เดอะสกาแล้วก็มอสชันไบโอครับรับถ้วยที่บริเวณด้านหน้าขอโทษด้วยครับเพื่อความรวดเร็วครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพลัดนะครับแล้วก็ศิลปินด้วยนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตนำรถเข้ามาทั้ง2คันเลยนะครับมอสทีมงานนำรถเข้ามาด้วยนะฮะขอเรียนเชิญนะครับบี้เดอะสกานะครับบอสจัสไมโอนะครับแล้วขอเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกรมสินค้ารถสปอร์ตและครอบครัวครับพี่นพครับคุณพลัดประวีชานนท์ครับมอบถ้วยที่1ให้กับทั้งคู่นะครับได้ของคู่กันครับทีมงานไวเลยครับทีมงานสตาฟไวหน่อยครับก็คือทีมงานบอกว่าให้หักถ้วยแบ่งครึ่งนะครับพี่บี้ได้ฐานไปนะครับมอสได้ยอดเอาละครับแล้วหลังจากนี้ครับบนอัฒจันทร์นะครับพื้นที่ตรงไหนยังว่างนะครับรีบขึ้นไปจับจองได้เลยนะฮะเพราะหลังจากนี้จะเป็นในรูปแบบการแข่งขันในระยะทาง 1,000 เมตรและเป็นคู่พิเศษคู่ที่จะต้องกลับมาล้างตากันนะครับระหว่างเท้า7หลักนันพระราม5จะโคจรมาพบกับมวยคู่เก่าครับ